สนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยเตรียมตัวให้พร้อมร่วมบริจาคกระดูกและเส้นเอ็นให้ผู้ป่วยที่รอคอยข้อดีของการใช้กระดูกและเส้นเอ็นที่ได้รับบริจาคจากผู้เสียชีวิตทำความรู้จักเทโลเมียร์และ T เซลล์พิฆาตกับการช่วยชะลอวัยติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการ TNN Health วันนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TNN Health ค่ะเข้าถึงสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรคไปกับ TNN Health กันค่ะค่ะและดิฉันค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะพร้อมที่จะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมเข้าถึงสาระสุขภาพและแน่นอนค่ะเราจะได้เสริมภูมิคุ้มกันและรู้ทันโรคด้วยนะคะและถ้าท่านใดนะคะอยากจะรับชมเราค่ะทุกวันเสาร์เวลาดี 15:00 นถึง 15:30 นที่นี่ TNN ช่อง16แต่ถ้าท่านใดนะคะชอบที่จะดูรีรันย้อนหลังค่ะได้เลยค่ะทุกวันจันทร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นแต่ถ้าท่านตื่นเช้านะคะแนะนำเลยค่ะทุกวันเสาร์เวลา 5:50 นถึง 6:15 นเอาใจคนตื่นเช้าจะได้ดูแลสุขภาพไปด้วยกันและหากท่านใดนะคะไม่อยากพลาดสาระสุขภาพดีๆค่ะเพียงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเข้าไปใน LINE application นะคะพิมพ์ @TNNHEALTH @TNNHealth เพียงเท่านี้นะคะสาระสุขภาพดีๆก็มาถึงมือเราในโทรศัพท์มือถือกันได้เลยเมื่อพูดถึงการบริจาคอวัยวะนะคะหลายท่านเนี่ยยังมีความเชื่อความเข้าใจค่ะว่าถ้าเราบริจาคอวัยวะในชาตินี้ชาติหน้าสันใดเนี่ยจะเกิดมาพิกลพิการซึ่งหากเราพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นตรงกันข้ามเลยค่ะเพราะว่าการบริจาคอวัยวะนะคะกลับกลายเป็นว่าเป็นการมอบประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์ที่กำลังขาดอยู่และเมื่อเขาได้อวัยวะเหล่านั้นไปเขาจะยังประโยชน์ยังชีพเขาได้รวมไปถึงคนข้างหลังครอบครัวของเขาก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นอีกด้วยมีผลจากการศึกษาโดย St. Louis University School of Medicine สหรัฐอเมริกาพบว่าการบริจาคอวัยวะจะช่วยเพิ่มอายุให้ผู้ป่วยได้ประมาณ 30.8 ปีและสามารถนำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยประมาณ 2.9 คนโดยเฉลี่ยอีกทั้งการใช้อวัยวะทั้งหมดจากผู้บริจาคเพียง1รายจะช่วยยืดอายุผู้ป่วยได้ถึง 55.8 ปีและสามารถช่วยผู้รับบริจาคได้ถึง6คนโดยประมาณค่ะการบริจาคอวัยวะคือการมอบอวัยวะเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่อวัยวะนั้นๆเสื่อมสภาพการปลูกถ่ายอวัยวะจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อผู้บริจาคเสียชีวิตจากภาวะสมองตายเท่านั้นยกเว้นไตหนึ่งข้างตับไขกระดูกที่สามารถบริจาคได้ตอนยังมีชีวิตอยู่อวัยวะและเนื้อเยื่อที่สามารถนำไปปลูกถ่ายได้มีอะไรบ้างสำหรับอวัยวะที่ปลูกถ่ายได้ได้แก่ไตสองข้างปอดสองข้างหัวใจตับอ่อนลำไส้และหูชั้นกลางสำหรับเนื้อเยื่อที่ปลูกถ่ายได้แก่ลิ้นหัวใจหลอดเลือดผิวหนังกระดูกเส้นเอ็นกระจกตาไขกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันสำหรับการบริจาคกระดูกและเส้นเอ็นก็สามารถกระทำได้เช่นเดียวกันนะคะในการบริจาคกระดูกนั้นนะคะจะเป็นการทดแทนกระดูกที่ขาดหายไปและเป็นการเสริมสร้างมวลกระดูกให้กับผู้ป่วยไม่ว่าผู้ป่วยเนี่ยจะสูญเสียกระดูกนะคะจากภาวะมะเร็งอุบัติเหตุเป็นต้นในขณะที่การบริจาคเส้นเอ็นค่ะก็สามารถกระทำได้เช่นเดียวกันโดยเช่นผู้ป่วยนะคะประสบอุบัติเหตุและทำให้เส้นเอ็นฉีกขาดค่ะโดยที่การบริจาคกระดูกและเส้นเอ็นนั้นจัดอยู่ในประเภทของการบริจาคเนื้อเยื่อนอกเหนือจากการบริจาคอวัยวะคลังเนื้อเยื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเป็นอีกจุดหนึ่งในการรับบริจาคโดยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรับบริจาคกระดูกและเส้นเอ็นจากผู้ที่เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายหรือเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นที่ญาติยินดีหากพิจารณาตามขั้นตอนคัดกรองการรับบริจาคแล้วว่าสามารถเป็นผู้บริจาคกระดูกและเส้นเอ็นได้คลังเนื้อเยื่อจะทำผ่าตัดเนื้อเยื่อที่บริจาคจากนั้นจะตกแต่งร่างผู้บริจาคให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนำมาจัดทำและจัดเก็บเพื่อรอจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆตามกระบวนการมาตรฐานด้วยเทคนิคปลอดเชื้อหรือ aseptic technique ในห้องสะอาด
ซึ่งจะมีการตรวจเพาะเชื้อในทุกขั้นตอนการจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่ากระดูกและเส้นเอ็นที่นำไปใช้รักษาผู้ป่วยมีคุณภาพที่ดีและมีความปลอดภัยสูงสุดผลิตภัณฑ์กระดูกและเส้นเอ็นมีทั้งแบบเก็บที่อุณหภูมิห้องและแบบแช่แข็งเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิติดลบ70ถึงติดลบ90องศาเซลเซียสที่พร้อมนำไปใช้รักษาผู้ป่วยดังนั้นหากมีการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อเพิ่มมากขึ้นจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยด้วยเนื้อเยื่อที่ได้มาตรฐานสากลและประหยัดเงินตราของประเทศอีกด้วยค่ะสำหรับข้อมูลที่หมอดาวได้กล่าวไปนั้นเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะคะและในช่วงหน้าค่ะหมอดาวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคลังเนื้อเยื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยอาจารย์หมอจะมาบอกเล่าพวกเราค่ะถึงเรื่องราวของการรับบริจาคจากคลังเนื้อเยื่อติดตามชมให้ได้ใน TNN Health ช่วงหน้านะคะสู่ช่วงที่2ของรายการ TNN Health กันค่ะดังที่กล่าวแล้วนะคะว่าในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคเนื้อเยื่อนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างและในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์ยุคตนันกรรมการคลังเนื้อเยื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยอาจารย์หมอจะมาให้คำแนะนำและบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในการบริจาคเนื้อเยื่อไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอเริ่มคำถามแรกเลยนะคะอาจารย์คะผู้ป่วยโรคอะไรบ้างคะที่ควรได้รับการปลูกถ่ายกระดูกหรือว่าเส้นเอ็นครับสำหรับการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นนะครับก็ต้องเรียกว่าโรคที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงเป็นโรคที่ต้องมีความเสียหายของกระดูกและเส้นเอ็นนะครับสำหรับคนไข้ส่วนใหญ่ก็ต้องเรียกว่าเป็นคนไข้ทางออร์โธปิดิกหรือคนไข้ทางกระดูกและข้อนี่นะครับคนไข้ที่สูญเสียกระดูกเช่นในอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนะฮะก็มีการสูญเสียกระดูกเช่นกระดูกขาหรือกระดูกแขนไปบางส่วนเนี่ยก็เช่นจากอุบัติเหตุเช่นมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ชนอย่างแรงแล้วก็มีแผลเปิดกระดูกหายไปหรือกระดูกเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือเน่าหรือแตกเป็นผงไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เรียกว่ามีการสูญเสียกระดูกในคนไข้อุบัติเหตุก็มีความจำเป็นที่ต้องหากระดูกอื่นเนี่ยเข้าไปเสริมนะครับเพื่อให้ความยาวของแขนขากลับมาเป็นปกติแล้วก็กล้ามเนื้อทำงานได้ตามปกติอันนี้ก็ต้องเรียกว่าต้องใช้กระดูกเข้าไปเสริมนะครับสำหรับโรคอื่นๆก็ยังมีเช่นเป็นมะเร็งอย่างนี้นะฮะในอดีตเราก็เคยทำการรักษาคนไข้ที่เป็นมะเร็งส่วนปลายของกระดูกต้นขาเหนือเข่าเนี่ยโดยการตัดกระดูกแล้วก็เนื้อเยื่อรอบๆออกไปแล้วก็เอากระดูกเทียมของกระดูกจากผู้บริจาคเนี่ยเข้าไปชดเชยนะครับแต่ว่าหลังๆก็พบว่าในเทคโนโลยีนี้เนี่ยมีการทำข้อเทียมสำหรับมะเร็งขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งหลังๆก็คุณหมอก็นิยมแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงมากนะครับ อีกโรคหนึ่งก็เช่นโรคที่เป็นบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับที่ทำให้เอ็นเช่นเอ็นข้อเข่าข้อไหล่ฉีกเนี่ยถ้าเอ็นข้อเข่าฉีกหลายๆเส้นเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องเอาเอ็นจากผู้อื่นจากผู้บริจาคนี่มาช่วยนะครับก็ทำให้สามารถที่จะซ่อมเอ็นไม่ว่าจะเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังให้เขากลับมาทำงานกลับมามีชีวิตปกติได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับอีกบางโรคเช่นผู้สูงอายุที่เปลี่ยนข้อสะโพกไปแล้วใช้ไปหลายๆปีบางครั้งกระดูกข้อสะโพกทรุดหรือเป็นโพรงอย่างนี้ก็ต้องมีกระดูกเข้าไปเสริมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้กระดูกเนี่ยเรียกว่าตัวเราสามารถจะซ่อมสร้างข้อสะโพกใหม่ที่ทรุดไปแล้วหลังจากการใช้งานสักระยะหนึ่งนะครับได้นะครับนอกจากนั้นคนไข้เช่นคนไข้ศัลยกรรมประสาทนะครับคนไข้ที่มีเลือดออกในสมองต้องเจาะเรียกว่ากะโหลกเปิดกะโหลกเป็นแว่นออกไปแล้วก็อาจจะไม่มีตัวปิดบางทีต้องเอาเนื้อเยื่อซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่เป็นเราเรียกว่า tensor fasciata เข้าไปเย็บซ่อมปิดเพื่อลด pressure ในตัวกะโหลกคนไข้ของคุณหมอหูคอจมูกที่มีปัญหาเรื่องกรามหายไปบางส่วนหรืออื่นๆเนี่ยก็สามารถจะเอาไปทดแทนได้ครับก็เรียกว่ามีคนไข้หลากหลายทีเดียวที่จะได้ประโยชน์สำหรับคลังกระดูกและเนื้อเยื่อครับค่ะอาจารย์ข้อที่2นะคะกระดูกและเส้นเอ็นที่นำมาปลูกถ่ายค่ะนำมาจากที่ไหนอะคะก็อันนี้ก็ต้องจากผู้บริจาคนะครับกระดูกและเส้นเอ็นเนี่ยในปัจจุบันนี้เราเรียกว่าการรับบริจาค
คนมนุษย์คนไทยมีความเข้าใจในเรื่องของตัวเราเนี่ยว่ายังมีประโยชน์กับผู้อื่นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเช่นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็บริจาคถ้าเราคิดว่าเราเกิดจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราหรือเรามีโรคบางโรคซึ่งเราคิดว่าเราคงจะได้ร่างกายบางส่วนใช้ประโยชน์ได้หรือเราอาจจะชีวิตอยู่ไม่นานเนี่ยแม้แต่ว่าแก้วตาก็ดีนะครับหรือว่าหัวใจหรือว่าไตนะฮะไตนี่เป็นอวัยวะที่มีคนต้องการมากที่สุดเลยนะครับรวมทั้งตับแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็มีความจำงในการบริจาคเอาไว้นะครับคราวนี้ในส่วนของกระดูกแล้วก็เอ็นเราก็เริ่มเรียกว่ารับบริจาคหลังจากที่เราทำกระบวนการในการที่คลังเนื้อเยื่อไปดูงานในต่างประเทศในเรื่องของมาตรฐานในการเก็บกระดูกและเอ็นเนี่ยนะครับก็เราก็จะเก็บพร้อมๆกันกับการที่จะไปรับบริจาคหัวใจหรือว่าไตหรือว่าตับเนี่ยนะครับก็จะไปเก็บในสภาวะที่เรียกว่าเป็นสภาวะสเตอไรล์คอนดิชันก็หลังจากที่ได้มีการเก็บไตไปแล้วตับเก็บตับไปแล้วนะครับคนไข้ยังอยู่ในห้องผ่าตัดเราก็จะเก็บกระดูกนะฮะเก็บเส้นเอ็นนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในภาชนะที่สะอาดปราศจากเชื้อแล้วก็นำกลับมา process ก็คือเอามาทำความสะอาดมาทำความสะอาดเส้นเอ็นกล้ามเนื้อตัดกล้ามเนื้อออกไปแล้วก็วัดขนาดของเส้นเอ็นรวมทั้งกระดูกอาจจะแต่กระดูกให้เป็นชิ้นที่เหมาะสมจะนำไปใช้เนี่ยในห้องเรียกว่าคลาสร้อยที่ปราศจากเชื้อแล้วก็เก็บสเตอไรล์แล้วก็เก็บรักษาไว้ในภูมิลบ80องศาอาจารย์ขาแล้วข้อดีของการใช้กระดูกและเส้นเอ็นจากผู้เสียชีวิตเนี่ยคืออะไรเหรอคะข้อดีของเขาก็คือ1ก็คือมีกระดูกที่เอาไปใช้ได้เลยนะเพราะว่าในการที่เราจะใช้กระดูกของเราเองเช่นสมมติกระดูกต้นขาซึ่งใหญ่นะหายไปเนี่ยถ้าเราไปเอากระดูกเล็กของหน้าแข้งมาใช้แทนเนี่ยมันก็จะดูเล็กแล้วก็ความแข็งแรงก็ไม่มีนะครับแล้วต้องใช้เวลานานกว่าที่จะงอกออกมาหรือกระดูกจะพอกกันให้ใหญ่ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าการที่เรามีกระดูกที่มีขนาดใกล้เคียงกับกระดูกที่หายไปเอามาใช้เลยก็เกิดความแข็งแรงทางโครงสร้างทันทีทันใดคนไข้ที่เป็นโครงกระดูกเช่นก็เรียกเป็นโบนซีสเป็นถุงน้ำในกระดูกอย่างเงี้ยเป็นถุงในกระดูกซึ่งเป็นโครงแล้วก็ผนังบางมากเลยมีโอกาสหักง่ายเราก็จะอาจจะกระดูกชิ้นเข้าไปอัดเข้าไว้นะครับแล้วทำให้กระดูกเนี่ยเกาะกันเป็นก้อนก็สร้างความแข็งแรงในกระดูกโดยที่ไม่ต้องใช้กระดูกเขาถ้าเราใช้กระดูกของเราเองเนี่ยเราจะต้องไปเปิดบริเวณเอวครับแล้วก็ไปขุดกระดูกออกมาซึ่งก็ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดทรมานแล้วก็กระดูกตรงนั้นก็อาจจะได้จำนวนเนื้อกระดูกน้อยมากไม่พอในการที่จะไปบรรจุในเนื้องอกโครงกระดูกบางชนิดแม้แต่คนไข้เอ็นไข้หน้าขาดนะครับถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่ต้องซ่อมผ่าตัดซ่อมสร้างเอ็นซึ่งเรียกว่าเป็นการผ่าตัดที่นิยมมากที่สุดอันนึงนะครับแล้วก็ทำบ่อยที่สุดอันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเอาเอ็นของคนไข้ ถ้าเราเอ็นลูกสะบ้าของคนไข้เนี่ยโอกาสที่คนไข้จะมีอาการเรียกแอนเทรียนีเพนคือเจ็บหัวเข่าด้านหน้าเนี่ยมีถึง 12-15% คือเอามา100คนเนี่ย15คนก็จะเดินเจ็บหัวเข่าไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการใช้เอ็นจากผู้บริจาคเนี่ยก็สามารถจะลดผลข้างเคียงของการเก็บเอ็นของผู้ป่วยได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่คนไข้ที่มีการบาดเจ็บของเอ็นหลายเส้นนะครับเราก็สามารถที่จะขอจากคลังเนื้อเยื่อไปหลายๆเส้นแล้วก็เอานำไปซ่อมได้เลยทีเดียวในหลายๆเส้นโดยที่ไม่ต้องไปเก็บเอ็นนะครับแล้วก็ยังลดเวลาในการผ่าตัดเพราะว่าในกรณีที่เราผ่าตัดเนี่ยถ้าเราต้องใช้เอ็นของผู้ป่วยเราก็ต้องไปเก็บเอ็นเราต้องไปเจาะเนื้อของเขาไปเอาเอ็นมาแล้วก็ไปขูดในห้องผ่าตัดใช้เวลาในการโปรเซสคนไข้ก็จะดมยาสลบนานขึ้นอาจารย์คะผลการรักษาผู้ป่วยด้วยการปลูกถ่ายกระดูกค่ะหรือว่าเส้นเอ็นในโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างคะก็จริงๆแล้วต้องเรียนว่าโครงการสำหรับเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับเราก็เพิ่งจะเริ่มมาไม่นานนะครับแล้วก็สำหรับผมเองก็ได้ผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวเข่าโดยใช้เอ็นบริจาคเนี่ยไป 3-4 ท่านนะครับคนไข้ทุกคนก็มีความพึงพอใจหมดแล้วก็ติดตามมาประมาณสัก3เดือนแล้วคนไข้ก็ไม่มีร่องรอยว่าจะมีการติดเชื้อนะครับไม่มีอาการเจ็บบริเวณที่เราจะไปเอาเอ็นแล้วก็มีความมั่นคงของเอ็นดีเรื่องของความมั่นคงของเอ็นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรากังวลใจคุณหมอหลายท่านก็ถามว่าอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าเอาเอ็นไปแล้วเนี่ยเอ็นมันจะมีเขาเรียกคุณสมบัติเหมือนกับเอ็นที่เราเอาจากร่างกายไหมเราก็ทำการนำเอ็นที่เราเก็บเนี่ยเอาไปศึกษากับคณะวิศวกรรมจุฬานะครับเราเรียกว่าศึกษาไบโอเมคานิกหรือกลศาสตร์ของเอ็นนำไปดึงยืดดูซิว่าแรงตึงของเอ็นเนี่ยก่อนที่จะขาดเนี่ยมีแรงตึงรับสักเท่าไหร่นะสักกี่นิวตันนะฮะซึ่งปกติเอ็นไขว้หน้าเนี่ยมีสามารถจะรับแรงได้ประมาณสัก2,400 นิวตันอย่างเงี้ยเอ็นที่เราเก็บมา
เมื่อนำเอามาทดสอบดูก็มีความไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า N ที่เราเอามาจากคนไข้หรือในทฤษฎีอาจารย์คะอยากให้อาจารย์พูดถึงโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ค่ะว่ามีลักษณะโครงการอย่างไรบ้างแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมงานบริจาคกระดูกและเส้นเอ็นตรงนี้ได้อย่างไรคะครับขอบคุณครับครับก็ในโอกาสที่ถ้าเราคือไม่มีใครอยากจะเป็นผู้บริจาคอย่างรวดเร็วหรอกครับแต่ว่าถ้าเรามีจิตตั้งจิตเอาไว้ว่าร่างกายของเราเนี่ยอาจจะมีประโยชน์กับผู้อื่นนะครับหรือว่าร่างกายของบุตรหลานของเราเนี่ยอาจจะมีประโยชน์กับผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วตาไม่ว่าจะเป็นหัวใจลิ้นหัวใจไม่ว่าจะเป็นไตหรือตับนะฮะรวมทั้งกระดูกซึ่งเป็นโครงสร้างนะครับเราก็กับผมก็คิดว่าแสดงความจำนงในการบริจาคโดยที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเนี่ยยินดีในการที่จะรับบริจาคนะครับแล้วเมื่อเกิดเหตุขึ้นก็แจ้งมาอย่างเราก็จะทำการติดต่อนะครับประสานงานในการที่จะไปรับบริจาคนะครับเพราะไม่ต้องกังวลใจว่าโครงสร้างของร่างกายเนี่ยเช่นบริจาค กระดูกแล้วเวลาเก็บก็คือทางศูนย์เนื้อเยื่อทางคลังเนื้อเยื่อศูนย์วิจัยอวัยวะเนี่ยก็จะทำการจัดเตรียมให้ร่างกายหลังจากที่เอากระดูกมาแล้วนี่ให้อยู่ในลักษณะเกือบเหมือนเดิมปกติก็จะมีรอยแผลเย็บเท่านั้นเองนะครับแล้วในโอกาสเรียกว่า90พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระพันปีหลวงศูนย์วิจัยอวัยวะเนี่ยก็ทำโครงการเพื่อจะมอบเอ็นกระดูกนะครับจริงๆแล้วเราก็ตั้งใจว่าจะทำไว้90ชิ้นนะครับพร้อมกับที่จะรับเงินบริจาคมาด้วยในกรณีที่คนไข้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทุนทรัพย์บางส่วนในการจะไปปลูกถ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ติดต่อมาได้ที่คลังเนื้อเยื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยนะครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะอาจารย์ค่ะและต้องขอขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์ยุคตนันกรรมการคลังเนื้อเยื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยที่มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริจาคเนื้อเยื่อกับเราในวันนี้ค่ะและในช่วงหน้านะคะเราจะไปรู้จักการกับเรื่องของ T เซลล์พิฆาตรวมไปถึงเรื่องของความยาวเทโลเมียร์ด้วยดังนั้นค่ะผู้ใดที่สนใจศาสตร์ของชะลอวัยในช่วงหน้าห้ามพลาดทีเดียวค่ะกลับมาพบกับหมอดาวและอาจารย์พิเชษกันอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วค่ะศาสตราจารย์ดร.พิเชษวิริยะจิตราผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนนะคะอาจารย์ได้มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของเทโลเมียร์แล้วก็ทีเซลล์ค่ะอยากจะให้อาจารย์เล่าต่อค่ะถึงว่าเทโลเมียร์นั้นคืออะไรมีความสำคัญกับร่างกายของเราอย่างไรคะครับผมอยากจะเรียนให้ทราบก่อนว่าเราเข้ามาในเรื่องเทโลเมียร์อย่างไรนะครับจากการที่เราได้ดูแลผู้ติดเชื้อผู้ป่วยมะเร็งหลายสิบหลายพันรายเนี่ยครับแล้วก็ติดตามคุณภาพชีวิตของเขาแล้วก็พบว่าทุกคนนี่มีคุณภาพชีวิตดีมากเลยแข็งแรงขึ้นผิวพรรณสวยขึ้นมันก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะของเรามันไม่เพียงไปสร้างภูมิคุ้มกันไม่ไปทำอะไรกับตัวเขาด้วยก็เลยตั้งสมมติฐานว่าอาจจะไปซ่อมสร้างเทโลเมียร์ซึ่งถูกทำลายในระหว่างที่เป็นโรคนะครับก็มีการพิสูจน์แล้วเราก็พบว่าเราสามารถกระตุ้นการสร้างเทโลเมียร์ขึ้นมาจริงๆนะครับด้วยประสิทธิภาพที่สูงมากเลยทีนี้คำว่าเทโลเมียร์หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักคือส่วนปลายของโครโมโซมนะครับซึ่งเวลาเซลล์แบ่งตัวเทโลเมียร์จะถดสั้นลงไปเรื่อยๆถ้าถึงจุดหนึ่งที่เทโลเมียร์ถดสั้นลงไปไม่ได้แล้วเซลล์นั้นจะฝ่อและเมื่อเซลล์ฝ่ออวัยวะของเซลล์นั้นที่มีไอเซลล์นั้นอยู่ก็ย่อมจะเสื่อมและร่างกายของเราถ้ามีอวัยวะที่เสื่อมเราก็ถึงอายุขัยของเรานะครับอันนี้คือเทโลเมียร์นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะสร้างความยาวของเทโลเมียร์ขึ้นมาได้คือไม่ให้เทโลเมียร์ถูกทำลายมากเราก็จะสามารถย้อนวัยชะลอวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเวลาที่เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยหมายความว่าโรคทั้งหลายแหล่นี่นะฮะ
ซึ่งจะถูกทำลายซึ่งจะเกิดขึ้นจากการที่เทโลเมียร์สั้นลงมันก็จะแก้ไขไปด้วยทีนี้กลับมาเรื่องมะเร็งใหม่เมื่อคลิปที่แล้วที่เราพูดถึงว่าถ้าหากเทโลเมียร์มีการหดตัวสั้นลงเร็วกว่าปกติโอกาสที่เซลล์ปกติจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ได้อย่างปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงโดยใช้สารสกัดธรรมชาติที่เราทำขึ้นมาจากสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งโบโบแล้วทดสอบแล้วว่าปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงตรงนี้แหละถ้าเราใช้ต่อเนื่องเรื่อยๆเราก็จะมีโอกาสสร้างความยาวของเทโลเมียร์ไม่ให้มันหดสั้นลงเร็วเกินไปโอกาสของการเกิดเซลล์มะเร็งก็จะไม่มีด้วยแล้วก็ทราบมาว่าตัวสารสกัดจากเปลือกมังคุดนั้นมีส่วนช่วยในเรื่องของ T เซลล์อยากให้อาจารย์อธิบาย T เซลล์อีกครั้งจริงๆหมอนี่เก่งมากเลยเดาใจผมบอกเดาใจผมบอกถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่กระตุ้นแต่เทโลเมียร์โดยไม่เลือกว่ามันจะมีปัญหาหรือไม่เนี่ยนะเพราะเราไปกระตุ้นเทโลเมียร์ของเซลล์มะเร็งถ้าบังเอิญมันมีอยู่แล้วเซลล์มะเร็งจะกลายเป็นเซลล์ปกตินะแต่ว่าสูตรที่เราทำตรงเนี้ยบังเอิญไม่ใช่บังเอิญล่ะเรากำหนดมาเลยเพราะเราพัฒนาจากสูตรที่ฆ่าเซลล์มะเร็งอยู่แล้วเพราะนั้นเซลล์ที่มีอยู่เป็นมะเร็งอยู่นี่มันโดนฆ่าไปก่อนนะครับและขณะเดียวกันเซลล์ปกติมันก็มีความยาวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตที่ก็ดีขึ้นหมายความว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่นักวิจัยรวมถึงสารสกัดอื่นๆที่อาจารย์มีการวิจัยขึ้นมาก็คือสามารถที่จะไปดูแลเทโลเมียร์รวมถึง T เซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันให้มีความแข็งแรงด้วยในสูตรเดียวกันเลยนะครับก็ถือว่านวัตกรรมของเราอ่ะยืนหนึ่งในโลกของนวัตกรรมในตลาดโลกคือสามารถผนวกเอาประสิทธิภาพความรู้ล่าสุดในศตวรรษที่21ของภูมิคุ้มกันเข้ากับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันของเทโลเมียร์ค่ะอาจารย์คะแล้วในส่วนของ T เซลล์ที่บอกว่าเขาเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะเราจะทำยังไงให้ร่างกายเนี่ยเขาเพิ่ม T เซลล์ขึ้นมาได้จากการทดสอบสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับเราพบว่าผู้บริโภคซึ่งมีคุณภาพชีวิตปกติเนี่ยมีเม็ดเลือดขาว TH1 คือเม็ดเลือดขาวภูมิกัน TH1 และ TH7 ถูกกระตุ้นขึ้นมา 200% และ 500% ในเวลาเพียง15วันจากการใช้4แคปซูลต่อวันภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วไอ้เม็ดเลือดขาว2เม็ดเนี่ย TH1 TH17 ก็เป็นเม็ดเลือดขาวที่ไปกระตุ้นเพิ่มอนุภาคของ Killer T cell ซึ่งมีความมหัศจรรย์ในการจัดการกับปัญหาโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า Killer T cellมันจะวิ่งไล่จับเฉพาะเซลล์ที่มีปัญหามีตำหนิที่เซลล์เมมเบรนเท่านั้นจะไม่แตะเซลล์ปกติในร่างกายเลยเพราะฉะนั้นปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงแน่ๆเป็นวิธีการจัดการมะเร็งแบบมุ่งเป้าจริงๆนะครับด้วยวิธีการธรรมชาติและปลอดภัยเพราะอะไรเพราะเรากระตุ้นมาจากสารสกัดธรรมชาติเราเพียงรับประทานสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งโบโบซึ่งใช้มาแล้วหลายชั่วคนไม่มีปัญหาใดๆเลยก็คือว่าสารสกัดตรงจุดนี้ที่อาจารย์วิจัยขึ้นเนี่ยพบว่าไปกระตุ้นการทำงานของ T เซลล์และเพิ่มปริมาณด้วยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราได้พูดคุยกับอาจารย์พิเชษฐ์ในเรื่องของเทโลเมียร์นะคะและ T เซลล์ค่ะในสัปดาห์ต่อไปค่ะเราจะมาดูกันว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ค้นพบเนี่ยเขามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะและนอกจากการดูแลเรื่องของมะเร็งนะคะยังมีโรคอื่นๆที่เขาดูแลได้ด้วยรวมไปถึงการดูแลคุณภาพชีวิตให้อายุยืนยาวขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นในสัปดาห์หน้าหมอดาวกับอาจารย์พิเชษฐ์ยังอยู่พวกเราต้องอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดยนวัตกรรมวัฒนชีวาย้อนวัยชะลอวัยระดับโครโมโซมสนใจโทร1154เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมที่ TNN Health นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคกระดูกและก็เส้นเอ็นนะคะซึ่งสภากาชาดไทยเนี่ยเขาช่วยทำให้คนไทยเราเนี่ยมีสุขภาพนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็หวังใจว่าคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากข้อมูลสาระดีเหล่านี้ค่ะและนะคะอย่าลืมค่ะถ้าท่านใดอยากจะรับชม TNN Health ย้อนหลังค่ะได้เลยค่ะทางช่อง YouTube และ TikTok แต่ถ้าท่านใดนะคะชอบชมรายการสดค่ะ Facebook TNN Live และ TNN Health ค่ะอย่าลืมค่ะเพื่อที่จะเข้าถึงสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรคไปกับ TNN Health ด้วยกันและแน่นอนนะคะต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอดาวและทีมงานสร้างสรรค์คุณภาพผลงานดีๆนะคะเพื่อที่จะนำสาระความรู้สุขภาพ
ภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมวันนี้หมอดาวและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ